120พระเชสุเทธังอการังอโลโลอนัญญะโพสีสัพทานจารีกุเรกุเรอปะติพัทธจิตโตเอโกจเรขัคควิสานกัปโปผู้ไม่โลเลไม่ทำความติดในรถไม่เลี้ยงผู้อื่นเที่ยวบินธบาตตามลำดับมีจิตไม่ติดในสกุลพึงเที่ยวไปผู้เดียวเหมือนนอแรดผู้ไม่โลเลตามพุทธภาษิตนี้หมายถึงสมณะคือผู้ประพฤติสงบระงับทางกายวาจาและใจสมณะที่แท้จริงท่านย่อมไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์คือเป็นผู้ไม่ทำบาปทั้งปวงแม้แต่เมตตาปรารถนาให้สัตว์ทุกจำพวกเป็นสุขทั่วหน้าเท่านั้นมุ่งหน้าแต่ปฏิบัติธรรมเพื่อความสงบสุขทั้งตนเองและผู้อื่นและจะมุ่งหน้าปฏิบัติตนให้หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างแท้จริงคำว่าไม่ทำให้จิตใจในรถหมายถึงผู้ปฏิบัติธรรมจนสงบระงับได้แล้วจะไม่มีความพอใจจิตใจและเกิดความทะเยอทะยานดิ้นรนขวายคว้าเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจนั่นก็คือไม่ทำความจิตใจในรถแห่งอาหารอันประณีตและอร่อยมีรสหวานในรสเที่ยวเป็นต้นไม่ทำความติดใจในรสแห่งกามคุณคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเช่นชอบใจในรูปสวยๆเสียงเพราะๆกลิ่นน้ำหอมรสอร่อยอร่อยสัมผัสนิ่มนวลคำว่าไม่เป็นผู้เลี้ยงคนอื่นคือไม่ต้องมีภาระหน้าที่ที่จะต้องตั้งบ้านเรือนหรือมีครอบครัวมีบุตรภรรยาที่จะต้องเลี้ยงดูแลเลี้ยงดูให้เป็นสิ่งที่ต้องกังวลใจเมื่อเกิดความยุ่งยากใจไม่เป็นอันที่จะปฏิบัติธรรมให้ยิ่งยวดขึ้นไปอีกคำว่าเที่ยวบินธบาตตามลำดับคือมีความประพฤติดีงามมีกิริยาวาจาใจเรียบร้อยเป็นที่ตั้งแห่งความนับถือและความเลื่อมใสของบุคคลทั่วไปไม่มีความประพฤติโรเลเหลวไหลหรือใช้กลอุบายเที่ยวหลอกลวงคนอื่นทั่วไปแต่จะเที่ยวบินธบาตไปตามลำดับสกุลไม่เห็นว่าสกุลน้องมีฐานะดีร่ำรวยมีอาหารดีอร่อยหรือสกุลนี้มีฐานะยากจนอาหารก็ไม่ปราณีตไม่อร่อยไม่เที่ยวบินธบาตเฉพาะสกุลที่ร่ำรวยเท่านั้นแต่จะบินธบาตไปตามลำดับไม่เรื่องว่าสกุลนั้นจะจนหรือร่ำรวยคำว่าผู้มีจิตใจไม่ติดสึกในสกุลคือไม่ประพฤติเกี่ยวข้องคลุกคลีในสกุลใดสกุลหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงไม่ว่าสกุลนั้นจะเป็นสกุลยากดีมีจนอย่างไรหรือจะเป็นสกุลญาติและไม่ใช่ญาติก็ตามไม่มีจิตคล่องแวะเกาะเกี่ยวในสกุลเหล่านั้นให้เป็นที่กังวลใจหรือญาติใครต่อไปสรุปความว่าผู้ไม่มีความประพฤติโกเรเป็นผู้มีความประพฤติสงบระงับทางกายวาจาและใจไม่ทำความจิตใจในรสทั้งสองอย่างคือรสแห่งอาหารและรสแห่งกามคุณไม่เป็นผู้เลี้ยงคนอื่นคือไม่มีภาระหน้าที่จะต้องมีครอบครัวมีบุตรภรรยาที่จะต้องเลี้ยงดูให้เป็นสิ่งที่กังวลใจเที่ยวไปตามลำดับสกุลไม่เลือกว่าสกุลนั้นยากดีมีจนอย่างไรและมีจิตไม่ติดในสกุลคือไม่มีความประพฤติเกี่ยวข้องในสกุลใดสกุลหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงมุ่งหน้าแต่ปฏิบัติธรรมเพื่อความสงบสุขและปฏิบัติตนให้หลุดพ้นจากกองทุกข์อย่างแท้จริง